ย่อมือสาครูบาอาจารย์ไทยผู้ฟังเหนือใต้ที่ได้ใจหมายธรรมะสู่ใจนี้วจีพระภายบ่ายโมงเนินนายยิงใจใหญ่น้อยเพื่อสันติภาพนาประชาเป่งป้อยสืบให้สารหอยเอาไว้ขึ้นวิทยุ 104.50 ยกมานันไซวัดฝ่ายหินได้มีมาพระครูปรัตนีกิตติพงษ์นาพระอาจารย์แก่นาขอจ่าเราอ้างวัดสันขยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองเรียงรองสว่างศรัทธานำต่างสืบใจเจิญหับฟังนาจักจ่าเล่าไว้ผู้ฟังเหนือใต้นำมาฟังธรรมนี้ตุปีอูจาขอเจิญศรัทธารับฟังกันได้หับฟังกันได้กราบนมัสการถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสมุวิชุวัตรวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝ่ายหินตั้นผู้อำนวยการขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินประสงค์พระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์จุรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมะสวัสดีกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญตั้งหลายทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสวันนี้ที่เราท่านตั้งหลายได้รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เป็นธรรมะสู่ใจยามบ่ายโมงของขึ้น FM 104.50 วัดฝ่ายหินก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าของรายการผู้อำนวยการที่ได้ให้โอกาสกับอาตมาภาพได้มาเผยแผ่ธรรมในโอกาสวันนี้ญาติโยมสามารถรับฟมรับฟังจากการเฟซบุ๊กไลฟ์ KITTIPONG KITTISOPANO กิตติพงศ์กิตติโสภโนสู่ขึ้นวิทยุ FM 104.50 และFacebook TV ฝ่ายหินวัดฝ่ายหินเป็นต้นในโอกาสที่บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญตั้นทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวาระที่หลังจากที่เราได้ออกพรรษาเรียกว่าวันมหาปรวนาออกพรรษาญาติโยมอุบาสกก็ได้ไปทำบุญสุนทรทานทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนาเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายก็ได้ทำการทำบุญในโอกาสอีกวันหนึ่งก็คือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะซึ่งในการเปิดโลกของการนั้นก็คือการที่ได้ทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติ
หลักแห่งการอุดมสมบูรณ์กับตนตัวของคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายในวาระโอกาสวันนี้สิ่งสำคัญแล้วอาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมแห่งองค์สรีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งการทำคุณงามความดีอันก่อเกิดจากความสุขจากการรับฟังธรรมะอันเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนปารมีคือก่อเกิดกับบุราศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทั้งหลายในโอกาสธรรมะในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นการนำไปประดับสติปัญญาของเฮาว่าในโอกาสที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบุญกระทำกุศลแล้วสิ่งสำคัญแล้วในตัวของเฮาย่อมมีการละเรียกว่าเวลาเวลาเราจะทำอะหยังก็ต้องใช้เวลาเฮาทำงานแล้วเวลาที่หมดไปนั้นมันก็จะบ่งบอกถึงความรู้คุณค่าของเวลาได้ฮือคุณค่าแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและเตียงตรงที่สุดต่างกันก็ตรงที่มนุษย์ใช้เวลาเพื่อเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดในแต่ละวันเรื่องของเวลานั้นผู้รู้ได้คือความหมายและจุดประเด็นคือคนเห็นค่าของเวลาไว้อย่างมากมายเช่นก็ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาและสายน้ำบ่รอคอยใครวันนี้มีค่าเท่ากับพรุ่งนี้2วันวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้คือสมมุติแห่งเวลาการเริ่มต้นมิได้ผูกติดกับเวลาบอกว่าอดใดบอกว่าวันใดเวลาใดโอกาสใดก็ควรเริ่มต้นที่จะมีตรงนี้ขณะนี้และเดี๋ยวนี้เป็นต้นจะเห็นว่าเวลาได้ฮือคุณและสร้างค่าแก่มนุษย์อย่างแท้จริงถ้ามนุษย์รู้จักค่าของเวลาบางคนก็ทำเวลาให้เป็นพระคือทุกวินาทีที่ผ่านไปชีวิตก็มีแต่สิ่งที่ประเสริฐได้สัมผัสตาหูฟังตาดูหูฟังสมองคิดด้วยจิตใจที่มีความประเสริฐสูงสุดบางคนทำเวลาให้เป็นเพชรคือมีเพชรอยู่ในดวงใจอันได้แก่พระรัตนตรัยเข้าใจเวลาอย่างปราศจากการโจมตีบ่มีทารักษาศีลแล้วก็บ่เห็นแก่กินบ่เห็นแก่นอนเฝ้าฝึกสอนใจตัวเองนี่แหละเวลาเป็นเพชรบางคนญาติโยมและท่านทั้งหลายทำเวลาให้เป็นพิษก็คือนำพิษภัยโดยภัยเข้าสู่ชีวิตจิตใหญ่วัดก็บ่เข้าพระองค์ทรงเจ้าก็บ่ไหวทานก็บ่ฮือศีลก็บ่รักษาภาวนาก็บ่เจริญมัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในอบายมุขเสพผิดร้ายทำลายตัวเองญาติโยมและท่านทั้งหลายบางคนนี่ทำเวลาฮึเพ้อคือยังหลงเวลาตัวเองว่าอย่างเด่นยังดียังดังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบอกว่าจะเป็นต้องเข้าวัดหรือปฏิบัติต่อ
เมื่อชีวิตละกรรมลำบากนั่นน่ะก็มีความสำนึกดังนั้นผู้ใดอยากก้าวหน้าจึงต้องรู้คุณค่าของเวลาบอกว่าจะทำอันยังทุกอย่างจะก้าวหน้าและผาสุกถ้าผู้นั้นทำสี่ประการก็คือหนึ่งทำตามเวลาทำถูกเวลาสองก็คือทำตรงเวลาและก็สี่ทำทันเวลาและโปรดอย่าลืมว่าจะทำงานให้ก้าวหน้าต้องรู้คุณค่าของเวลาวันเวลามีค่ามหาศาลอยากให้ผ่านเราไปไร้ความหวังรีบทำงานในหน้าที่เต็มกำลังเสริมพลังให้สมบูรณ์ทั้งใจกายผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่ามันคิดใช้เวลาตามเป้าหมายไม่ปล่อยให้เวลาว่างน่าเสียดายเพราะเลือกคืนมาไม่ได้ตลอดกาลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลักษณะของการก้าวหน้าในการทำงานลักษณะของการทำงานนั้นต้องมีอยู่3อย่างทำตามเวลาก็หมายถึงว่าอย่างศรัทธาญาติโยมเป็นช่างผู้รับเหมาในส่วนของงานก่อสร้างก็ดีงานอันยังที่มันเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเมื่อเปิ้นฮื้อเวลาการทำสัญญางบประมาณดังนั้นดังนี้นะ3เดือนก็ดี9เดือนก็ดีเราก็จะต้องกระทำกำหนดเวลาวางแผนให้ดีแล้วจะก่อเกิดจากความเป็นอยู่ก็คือเสร็จงานเสร็จตามกำหนดของเวลาประการที่สองทำถูกเวลานั้นในกาละเวลาที่ว่าคนทะเลาะเบาแว้งกันและกันญาติโยมตั้งหลายเมื่อการทะเลาะเบาแว้งกันและกันนี่ถ้าหากว่าในกรณีเฮาเข้าไปใกล้หัวไปหัวเราะเยาะเย้ยถากถางเปิ้นนะบ่ตามเวลาบ่ถูกเวลาของเปิ้นบ่ถูกกาละเวลาของเปิ้นเปิ้นกำลังมีความโมโหมีความโทโสกำลังทกเถียงกันก็ไปไขหัวเลาะใส่หน้าใส่ตาเปิ้นนะบีทากันนะก็แสดงให้เห็นว่าเราทำบ่ถูกเวลาแต่ถ้าหากว่าเปิ้นทกเถียงกันเปิ้นว่าฮึ่งกันเฮาเข้าไปปอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่ฮึ่งเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นนะญาติโยมมันก็จะเกิดกาละที่ถูกเวลาได้ญาติโยมและท่านทั้งหลายประการที่สามทำตรงเวลาการที่เราจะทำตรงเวลานั้นนะก็เข้าไปสู่ในแล้วก็บรรดาญาติโยมเราต่างตั้งหลายการทำตรงต่อเวลานั้นเราก็มีลักษณะนะการที่ว่าอยู่บ้านอยู่จองก็ต้องกำหนดเวลาของเฮาในญาติโยมว่าเฮาจะตื่นกี่โมงเฮาจะเข้าห้องน้ำเวลาเท่าใดเฮาจะแต่งตัวเวลาเท่าใดและอาหารการกินเฮาจะเตรียมไว้ในช่วงกันค่ำกันคืนกะหรือว่าเฮาจะไปซื้อเอากินเอาก็แล้วแต่กาละที่เราจะต้องรู้จักตรงเวลาการทำงานเมื่องานมันเข้า8โมงเฮาอย่างน้อยเฮาจะต้องเข้าไปก่อน10นาทีหรือ5นาทีเลทที่สุดก็บ่เกิน8โมงอ่ะนะเนาะญาติโยมทั้งหลายตรงเวลาถ้าใครทำแบบนี้อย่างตรงเวลาถูกต้องตามตรงเวลาเนี่ย
ชีวิตของเฮาก็บ่เปลี่ยนจะเป็นระบบแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเฮายังวกวงเวียนกับการลืมนั่นลืมนี่โน่นนี่นั่นนะก็ทำให้เราต้านทั้งหลายนะทำงานก็ไม่เป็นระบบนะญาติโยมเมื่อเราตรงเวลาทุกอย่างทุกทีมันก็จะทำตามทันเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากหลักธรรมการเป็นอยู่ทักษะชีวิตคือกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาอาณาบุญเราท่านทั้งหลายที่ได้สดับตับฟังการบรรยายธรรมปณิกธรรมปฏิกณะปณิปะกินนกธรรมสมาธิญาติโยมนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความคาดหวังมุ่งหวังไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองแห่งชีวิตในญาติโยมเหมือนกับคำก่อนของนักปราชญ์ราชบัณฑิตราชเมธีท่านกล่าวว่าเมื่อมั่งมีไปที่ไหนใครก็รักเมื่อเสียหลักไปที่ไหนใครก็หนีเมื่อมั่งมีเอ่ยปากใครก็ได้ทันทีเมื่อไม่มีมองหาใครเขาก็เมินแถมใครเขาเฝ้านินทาและดูถูกว่าไม่มีเงินทองเหมือนใครเขานี่แหละหนาใจมนุษย์มิอาจเดาที่ให้เขาพวกเราอย่าเชื่อเลยอยากรู้จักใจคนดูตนทุกข์ว่ามีใครร่วมทุกข์สุขกันแต่ไหนหรือเข้ามาแค่หวังผลแล้วจากไปอย่ามองใครที่ภายนอกแล้วบอกดีญาติโยมเราท่านทั้งหลายปกิณกธรรมที่เคราะห์มานี้ก็กล่าวถึงว่าเมื่อชีวิตของคนเฮาเนี่ยยามมีเงินมีทองเขาก็นับว่าปีเวลาเฮาเสียลักนะดวงตกไปเอ่ยปากขอยิบยืมเขาเขาก็บ่หันใจเฮาเหมือนกับปีกับน้องในญาติโยมทั้งหลายเปิ่งปีก็เจ็บต้องเปิ่งน้องก็เจ็บใจเพราะนั้นเฮาต้องเปิ่งตัวเก่าเฮาจะต้องมีสติในญาติโยมแถมใครเขาเฝ้านินทาและดูถูกนี่นะญาติโยมส่วนมากจะรู้ในเรื่องของการเข้าหาเงินหาทองเงินทองเข้าที่ไหนก็รู้ที่หั่นเพราะว่าเงินทองนี่มันมีความซัดนะญาติโยมกับคนนะแต่เงินทองไม่มีความซัดกะมีปันก็ต้องมีปันมีปันจะมีสองปันเป็นไปไปได้แต่คนจะแม่ญาติโยมตั้งหลายนะกูได้น้อยกูได้นักกูบ่ได้เหอเลยเนี่ยผลประโยชน์มันมาตรงกันนะนี่แหละคือมนุษย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อตัวเองจะทำอะไรอย่างก็จะอยู่ที่ตัวเองนะต้องหู้จักใจตนต้องหู้จักความสุขหู้จักความเป็นทุกข์นะแล้วก็พยายามจะไปหวังผลตอบแทนครับไข่หื้อมองกันไก่มองคนก็ขอหื้อมองภายในใจอย่ามองแต่ภายนอกนะแล้วเราจะสบายใจเปิ้นบอกอย่าหลงกับคำชมอย่าตมกับคำด่าอย่าโกรธถ้าโดนว่าอย่าประมาทถ้าโดนชมในญาติโยมอดีตล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเองบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังในโอกาสนี้ก็ต้องขออนุโมทนา
กับบุญเจตนาที่บุญาสถาญาติโยมต่างหลายเป็นทางได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายในขึ้น 904.50 ในโอกาสที่เราตั้งทั้งหลายได้รับฟังในโอกาสนี้ก็พยายามนะญาติโยมคิดไปตัวนะทำความคิดของเราให้มันแตกนะตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่มันก่อเกิดในชีวิตของคนเรานะเพื่อที่คนเรานั้นจะบ่ได้ลำบากใจทั้งช่วงบั้นปลายของชีวิตพยายามที่ชีวิตของเฮาคือมีความฟุ่มฟักที่ดีนะใจกายของเฮานั้นต้องมีความคิดต้องมีความคึกนึกนะแล้วก็พยายามอย่าให้มีความย่อยาวสาวยืดนะยิ่งคิดก็ยิ่งนักยิ่งคึกก็ยิ่งฟุ้งซ่านประจวบจนไปยิ่งนึกก็ฟุ้งซ่านไปใหญ่นะยิ่งสูงก็ต้องยิ่งหนาวนะพยายามย่อโดยประมาณอย่าเยียดอย่ายาวอย่าสาวนะก็จะทำให้ตัวเฮานั้นบ่มีความสุขในญาติโยมเพราะว่าคนเราจะต้องปล่อยให้ความไข้เข้าคุกคามขู่เข็นหรือเหกล่อมจนลืมกำเพิดของตัวเองเขาก็จะทำการใดๆอย่างไร้สติปัญญายิ่งไขมากก็ยิ่งยากมากและเมื่อปล่อยให้เจ้าความอยากครอบงำที่สุดก็จะเพียงพร่ำกายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปในพริบตาความใคร่ภาษาพระเรียกว่ากรามในญาติโยมก็หมายถึงความอยากความปรารถนาหรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจความใคร่ก็ถือว่าเป็นการปล่อยหื้อออกมาทางตาแล้วก็จะดูทุกซอกทุกมุมนั้นดูที่นี่ที่นั่นมันก็มีความรู้สึกว่ามันในอารมณ์นะมันในอารมณ์ถ้าออกมาทางหูก็จะคอยฟังเสียงเซ็กซี่นะแล้วเรื่องจิตใจออกมาจากจมูกก็จะคอยดอมดมก้มรงหอมนั่นจูบนี่ออกมาทางลิ้นก็จะคอยหากินทั่วถิ่นเมืองไทยต้องการของอร่อยลิ้นชิมรสกันเลยไปออกมาทางกายก็ได้แต่ต้องยั่วเย้าเคล้าคลึงลึงรัดจิตใจนี่และความใคร่ถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดโดยบ่รู้จักควบคุมมันบ่รู้จักปิดทางเข้าเปิดทางออกที่สุดก็เสียคนเข้าตำราว่าหลงโลภทำให้เสียทรัพย์หลงรักก็ทำให้เสียใจหลงใคร่ก็ทำให้เสียคนบ่ว่าละอ่อนหรือผู้ใหญ่หากปล่อยให้จิตใจถูกความใคร่เข้าย่ำยีเขาก็จะกลายเป็นคนหลงหลงหวยหลงเบอร์หน้าเศร้าหลงเล่าเพิ่มตุกเริ่มหลงสนุกเพิ่มจนหลงผลลืมเหตุหลงเพศลืมวัยหลงไพ่ลืมนอนหลงบังออนใจซ้อหลงอ้อเป็นเอทุกข์ไหลเราจึงเห็นว่าความไข้แบบไม่รู้จักบัญญะบัญญังบ่รู้จักยับยั้งชั่งใจคนในสังคมก็จึงแสดงลีลา
ลวดลายเพื่อคลี่คลายระบายความไข้ในรูปแบบต่างๆมากมายต่างหลงไหลพากันแลกเปลี่ยนของเหลวดูแล้วฟังแล้วก็ได้แต่สังเวชใจญาติโยมและท่านทั้งหลายมีนักบาทว่าโคถึกโคเท่านกเขาไม่ขันขมีขมันกินใบอาก้าอีสาวไวไฟอยากได้เงินตาเลยให้โคชลาประโลมโลกีนำเงินตาเท่าพวกเจ้าบุญทุ่มไปบำเรอผัวหนุ่มกะลอกะลีตาเท่าเขางอกโดนหลอกเงินฟรีตัวอย่างมากมีเห็นอยู่มากมายดาราดารันว่ากันมั่วซั่วเปลี่ยนเมียเปลี่ยนผัวไม่กลัวโรคร้ายเด็กมัธยมเด็กประถมกลัวอายนัดเพื่อนหญิงชายไปนอนโรงแรมไปสวิงกิ้งหมู่สมสู่สำส่อนที่สุดเขาหลอนได้รับของแถมกลกามอาเพศโลกเอกเข้าเจมเป็นการงอมแงมร้องไห้ระทมดังนี้เรื่องของความไข้มีการที่ได้สั่งสอนว่าลักษณะของทางพุทธศาสนาก็คือรู้จักสำรวมในกามคือการรู้จักยักย้ำควบคุมตนเองในด้านการอารมณ์กามอารมณ์บ่ฮือหลงไหลหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางนี้ก็เพราะว่าความไข้นั้นยิ่งคิดก็ยิ่งคึกบอกว่าหนุ่มสาวเฒ่าชรามีสิทธิ์คึกเหมือนกันยิ่งนึกก็ยิ่งหนาวหนาวลมห่มผ้าหนาวฟ้าผิงไฟแต่หนาวใจนี่สิยิ่งหนาวยิ่งไข้ยิ่งย่อก็ยิ่งยาวระบายความไข้ให้มันรู้แล้วรู้รอดนึกว่าจะจบที่ไหนก็เรื่องราวมันก็จบยากยิ่งสาวก็ยิ่งยืดนะญาติโยมก็คือดูเอาเถอะนะสาวไส้กันยืดยาวไม่รู้จักหยุดนะญาติโยมดังนั้นในส่วนของลักษณะที่ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งคึกยิ่งนึกก็ยิ่งหนาวยิ่งย่อก็ยิ่งยืดยาวเนี่ยยิ่งสาวก็ยิ่งยืดนี่นะเป็นข้อพินิจพิจารณาเนี่ยญาติโยมเพื่อให้เฮาได้เห็นโทษของความไข้นะความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเรามาสำรวมความไข้กันนะคือความไข้เหล่านั้นมันหายไปอย่าเกิดอย่าลืมนึกว่าอิทธารมนิยมว่าเป็นสุขที่แท้ทุกจริงเชียวทีเดียวนะสำคัญผิดติดทุกข์ว่าสุขนาเป็นสัญญาวิปราชพลาดผิดธรรมอย่าทะนงองอาจประมาทลักมาชวนช่วยชักลวนเลงให้เหหันไม่กลัวเป็นกลัวตายวายชีวันถ้าแพ้มันแล้วต้องตายวายชีววาดนะญาติโยมอิทธารมนั่นก็คือการนิยมชมชอบความสุขเป็นความสุขที่จอมปลอมบางคนบอกว่าเวลาเฮาเครียดต้องกินเหล้าในญาติโยมกินเหล้าแล้วมันไปทำลายอันหยังสุขภาพร่างกายของเฮานะญาติโยมทั้งหลายตับไตไส้พุงอาตมาภาพวันนั้นก็ไปหอมศพตีพี่น้องตีตังหลับปูนบันใจสถานก็ตายย้อนเหล้ากินเหล้าเป็นวันเป็นวันกินเหล้าเข้าบักหินญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายเราเป็นจะใดตายละลูกตายละเมียนะเป็นวัฏจักรเป็นแห่งชีวิตที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันมีหยังที่จะมาประทังได้เพราะว่าร่างกายมันสูญเสียไปบางคนญาติโยมทั้งหลายนะเพราะความอยากอยากจะมีแฟนหล่ออายุ
ก็อายุมากแล้วเห็นละอ่อนปลอดใจหน้าตาล่อแต่จะแท้บ่แท้บ่ฮู้มาตักกันในเฟซในไลน์ญาติโยมสุดท้ายกันอย่างใดญาติโยมทั้งหลายก็จู้เอาสตางค์นะญาติโยมเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มันก่อเกิดด้วยความเป็นอิทธารมเป็นความนิยมจมจอดที่ทางพิษนะเพราะฉะนั้นเราตั้งทั้งหลายก่อนพยายามเนาะญาติโยมสาธุชนเราตั้งทั้งหลายนะจะมีน้อยเท่าอันนะที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะยิ่งบัดเดี๋ยวนี้ศีลธรรมต่ำลงโลกโลกาก็วินาศแต่ถ้าศีลธรรมมันสูงขึ้นเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกาก็จะมีแต่ศีลมีแต่ธรรมดังนั้นก็ต้องขอฝากกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้มีความตั้งอกได้มีความตั้งใจคิดนึกสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่เป็นความดีความงามของมุรัสทาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสนี้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสิ่งที่อาตมาภาพได้อู้ได้กรไกรเป็นหลักธรรมแห่งชีวิตนั้นก็จึงเป็นสิ่งสำคัญของคนเราในโลกโลกาว่าคนเรานั้นสิ่งสำคัญจะต้องมีสติรับรองในตัวตนของเราสติคือความรู้สึกรู้ตัวนะสติคือความรู้สึกรู้ตัวสัมปชัญญะคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเราตั้งทั้งหลายอย่างบรรดาญาติโยมที่รับฟังอาตมาภาพอยู่ในขณะนี้นะก็เพราะว่ามีความยับยั้งมีความรู้สึกต่อสติว่าวันนี้พระอาจารย์แก่นจะสอนเรื่องอะไรหยังจะปกิณกธรรมบรรยายเรื่องอะไรหยังเป็นข้อคิดคือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนละตั้นทั้งหลายญาติโยมก็พยายามละตั้งสตินี่ก็สำคัญละตั้งใจฟังไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเราตั้นทั้งหลายได้มีความคิดได้มีความรู้สึกสัมปชัญญะคือความตื่นตัวในสิ่งที่ก่อเกิดเรื่องของสติตั้งมั่นเราจะเว้นจากการไม่ประพฤติผิดในกามเว้นจากการไม่ประพฤติผิดในการดื่มสุราเว้นจากการไม่พูดโกหกหมดเท็จเว้นจากการไม่ยุ่งอบายมุขอายายภูมิทั้งปลายทั้งปวงที่จะก่อเกิดไปสู่นรกอเวจีเป็นสิ่งสำคัญและเราจะเว้นจากการไม่ฆ่าการไม่เบียดไม่เบียนใครซึ่งกันและกันรู้ร่วมกันให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้ออารีวจีไพเราะซึ่งกันและกันมีน้อยที่สุดในญาติโยมที่จะรับฟังธรรมะบุคคลที่จะอายุน้อยอายุกลางคนวัยกลางคนก็ยังบ่ค่อยเข้าหาวัดวาอารามนะก็จะไปฉีกตัวไปอย่างอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้อุจาทักษะชีวิตไปแต่บางคนก็มีความรู้สึกสติและสัพพัญญะติ้งแวบเข้ามาในตัวว่าจะประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนาใส่บาตร โดยเฉพาะก็รับประทานอาหารเจอาหารมังสวิรัตติบะเบียดเบียนกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะญาติโยมนี่ก็เป็นข้อดีนะญาติโยมและตามทั้งหลายแต่แล้วในความรู้สึกที่อาตมาภาพได้อุจากับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราตามทั้งหลายนั้นเป็นข้อที่เราจะต้องพิจารณาถึงข้อดีนะข้อดีของตัวเรามองตัวเราให้ออกนะบอกตัวเราให้ได้ว่าเราต้องการอันหยังเมื่อสิ่งที่เราต้องการอันหยังนั้นเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคนเราก็ต้องประสบพบเจอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งเหล่านั้นที่มันมีขึ้นในญาติโยมดังนั้นบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมและท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการในโอกาสนี้ก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญและท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะยามบ่ายโมงในโอกาสนี้ก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกเอิญเชิญชวนบอกกล่าวเป่าประกาศกับงานบุญกฐินสามัคคีของทางวัดสันคยอมอันเป็นบุญมหาวัชิรทานทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอาสภะมหาเทรานุสรณ์กตัญญูบูชาอาจริยคุณทอดถวายณวัดสันคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านทุกคณะร่วมเป็นเจ้าภาพภาคทอดกฐินในโอกาสนี้เพื่อที่จะได้รับรองศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อแก่ผู้ที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ฝักใฝ่สัมมาปฏิบัติคือปราศจากราคะโทสะโมหะย่อมมีผลนิสงส์ส่งให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยพอได้ฮือล่มเงาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดการบรรดาญาติโยมวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ตรงกับเดือนยี่ขึ้น6ค่ำเวลา9โมงเป็นต้นไปตกแต่งดาเครื่ององค์กฐินสามัคคีทุกสายและที่วัดสันคยอมเวลา18นาฬิกาพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกฐินทุกสายในเวลา 8:30 นของวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ตรงกับเดือนยี่ขึ้น7ค่ำก็เรียนเชิญคณะกฐินสายบุญทุกสายจะได้ตั้งองค์กฐินสามัคคีหน้าที่ด้านหลังโลตัสสันทรายเวลา 9:19 พิธีสมโภชองค์กฐินทุกสายเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงให้เจริญรุ่งเรืองเวลา 10:39 พิธีทอดกฐินสามัคคีทุกสายประสงค์อนุโมทนาเวลา 11:00 นจักได้ถวายพระทานเพลแด่ประสงค์สามเณรเป็นต้นเวลา 12:00 นเลี้ยงอาหารแด่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแบบลงทานนะญาติโยมดังนั้นในส่วนของกฐินนี้เป็นกฐินสายอัตมาภาพก็เจริญพรญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพนะเป็นกล่องละ300บาทกล่องละ300บาททีนี้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็มีหลายผู้หลายท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญกุศลมาก็จะได้ประกาศอนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมอันมีแม่แสงลาบขันทองทงลักษ์บ้านหนองอุโบสถหนองหลวงตำบลประไพอำเภอสันทราย1กล่อง300บาทแม่พ่อลอยแม่สมพัฒน์สุติวงศ์บ้านเมย่อย300บาทพ่อจำนงแม่สีจมฟองแม่สีทอนจมฟอง1กล่องจากบ้านประไพ300บาทแล้วก็พ่ออุทัยแม่วรรณากองคำ300บาทแล้วก็ป้อสุจักแม่เกียงสีพรมเสนจากดอยหล่อ300บาทแม่สุนาพิบูล500บาท
พ่อพินิษฐ์แม่นิพาคำปวน300บาทและพระเต้าแต่นั้นไม่มีปฐมมูลาศรัทธาญาติโยมรัตนอุบาสกอุบาสิกาอันมีคุณยายแม่กิ่งแก้วกองเกิดบ้านก่อม่วงอุโมงร่วมทำบุญมาในกองนี้จำนวน 1,000 บาท 1,000 บาทพร้อมด้วยญาติโยมญาติโยมอันเป็นลูกหลานอันมีน้องเมย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสบัดนี้ตัวเองก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่กิ่งแก้วกองเกิดจากบ้านก่อม่วงตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหลานน้องเมย์ครอบครัวเนอร์ที่ได้ร่วมเป็นบุญ 1,000 บาทโอนปัจจัยมาเรียบร้อยและก็อนุโมทนาขอบคุณกับพ่อทวีวันดีแม่สมศรีชัยถาอดีตเปิ้นรับเป็นเจ้าภาพประทานกฐิน 5,000 บาทแล้วก็แม่ยุพินโอทากิร่วมทำบุญมาอยู่สองกล่อง600บาทแล้วก็แม่ทองทิพย์วันนาอุทิศให้พ่อสุพลวันนา300บาทแล้วก็แม่คำออนชัยวันพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญมา300บาทพ่อนายสุเทพถาดคำพร้อมครอบครัว300บาทและนางกนกวันดวงถาวรพร้อมครอบครัว300บาทแล้วก็ยังร่วมกระทำบุญอันประกอบไปด้วยในกุศลเจตนาของแม่คำออนชัยวันได้ถวายปูชาธรรมอัตมาภาพ200บาทก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของคณะสัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมบุญหากว่าญาติโยมที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์นี้อยากจะร่วมบุญกับกองกฐินกองละ300บาทก็ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสัทธานบุญตั้นทางไหนอาจได้ร่วมบุญอาตมาภาพก็จะได้ประกาศอนุโมทนาแล้วจะได้รวบรวมปัจจัยปักต้นฮือกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสายญาติธรรมขึ้นวิทยุ FM 104.50 ขึ้นวิทยุ FM 96วัดดอยสุเทพท้องสองขึ้นได้ปักต้นแล้วก็จะได้สมโภชและจะได้ถวายตานโดยพร้อมเพียงกันเนอร์อนุโมทนาขอบคุณกับกุศลและเจตนาของมุรสถาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสัทธานบุญตันทั้งหลายตอนนี้ก็คงจะเป็นช่วงทักทายหลังรายการเหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 นาทีญาติโยมท่านใดที่กำลังรับฟังอัตมาภาพได้บรรยายปฏิกนาธรรมปกิณกธรรมกับมุนราสถาญาติโยมเป็นธรรมบรรณาการเรียบร้อยแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทักทายเข้ามาเอิญเอ่ยเข้ามาในสายรายการที่เบอร์โทรศัพท์0962629694 0962629694ญาติโยมทักทายเข้ามายื่นกำลังอกยกกำลังใจนะญาติโยมและต่างๆหลายอนุโมทนาขอบคุณกับแม่แสงล่าแม่ขันทอง แม่ขันแก้วทงลักษ์ได้ปุจจาธรรมอัตมาภาพอีก100บาทในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณเดนเนอร์ที่ได้น้อมนำปัจจัยเป็นการปุจจาธรรมปัจจัยเหล่านี้ไปได้หายไปไหนสะสมบุญไปจะได้ตานสมทบในการประจำเดือนของทางขึ้นวิดีโอเดือนละ500เดี๋ยวนี้เปิ้นเอาปักต้นไปเมื่อแล้วอาตมาภาพก็ปักไป 10,000 บาทแล้วก็จะได้ร่วมบุญกับทางขึ้นวิทยุ FM 104.50 ตัวเองก็ปัจจัยญาติโยมก็ไม่ได้หายไปไหนก็สะสมบุญนำความสุขมาให้ญาติโยมและท่านทั้งหลายได้บุญ2ต่อบุญที่1ในการที่ญาติโยมถวายบูชาธรรมอาตมาภาพอนุโมทนาบุญที่2อาตมาส่งผลนี้ไปถึงยังผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 96 FM 104.50 ทั้ง2เครือข่ายในโอกาสนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันเนอญาติโยมท่านใดที่ตามวักมาหาได้
ในกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมเป็นบุญเป็นกุศลเราต่างทั้งหลายอันก่อเกิดซึ่งความสุขซึ่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเวลาเน้อเบอร์โทรศัพท์0962629694 0962629694ญาติโยมนะทั้งหลายเราทักทายเข้ามาได้เบ่งบุญเป็นกุศลติดตามเนื้อติดตามตัวของมูลศรัทธาญาติโยมคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบปฏิธรรมก็จงพลพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการเมื่อเราตามทั้งหลายได้บังเกิดมีมาซึ่งความสุขอันนั่นแหละคือสิ่งที่เรากระทำด้วยความดีทำอะไรนี้ทำอะไรประการใดอันที่ก่อเกิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดความสุขเกิดความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในโอกาสที่ว่าพันธนาการความคิดอย่าเก็บทุกคำพูดหรือการกระทำแย่ๆเร็วๆที่บ่เกิดประโยชน์และบ่ทำให้ใจของเฮาเบิกบานจำไว้อย่าให้คนอย่างผู้อื่นมาเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือชีวิตของคนเราวางไว้ตรงนั้นตรงปากของเขาตรงพฤติกรรมของเขาอย่ารับเอาเรื่องแย่ๆมาพัฒนาการความคิดของเราคือความคิดของเรามีอิสระอยู่ที่ความคิดของเราความคิดของเราก็จะบังเกิดความสุขความเจริญสุดท้ายนี้อัตมาภาพก็ขอหยิบยกสิ่งดีงามก็ขอให้เราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการนี้แล้วก็ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแห่งชีวิตก็ขอรับสายแรกเน้อเจริญพรแม่แสงล่าครับพระเจ้ายอมแม่ฟังอยู่เน้อเป็นกำลังใจนะเจ้ายินดีอนุโมทนาขอบคุณเน้อเดี๋ยวเจอกัน190โมงกรัมเนาะแต่ผมว่าเปิ้นจะจัดก็จะได้ทักไปหาอยู่แต่ก็ได้ติดตามรับฟังได้ไหมเน้อจ้าสาธุยินดีสาธุก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมสาธุชนในสายนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเสียงธรรมะจริงใจจากบรรดาญาติโยมสุดท้ายนี้ก็ขออายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร